สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคุณตาวัย95ปีเข็นรถสามล้อขายสมุนไพรทั้งวันยังขายไม่ได้สักบาทเป็นเรื่องราวที่ถูกแชร์อยู่ในโลกโซเชียลที่ทำเอาชาวเน็ตสงสารมากๆสำหรับกรณีผู้ใช้ Facebook ชื่อราตีได้โพสต์ภาพของคุณตาอายุ95ปีเข็นรถสามล้อตากแดดร้อนๆขายสมุนไพรสุดน่าสงสารทั้งวันยังขายไม่ได้โดยมีสมุนไพรจำนวนมากหลายชนิดที่คุณตาเก็บเองมาขายโดยผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่าใครอยู่แถวบางคล้าหรือระแวกใกล้เคียงพบเห็นคุณตาเข็นรถสามล้อขายสมุนไพรช่วยอุดหนุนแกด้วยนะคะคุณตาอายุ95ปีเข็นรถเข็นมาเรื่อยๆมืดไหนนอนนั่นน่าสงสารแกมากค่ะซื้อข้าวซื้อน้ำให้ก็ไม่เอาวันนี้ยังขายไม่ได้เลยแดดก็ร้อนมากๆเราเลยช่วยซื้อสมุนไพรแกไป1ห่อ500บาทตอนนี้คุณตานั่งพักอยู่หน้าประปากบางคล้าค่ะช่วยๆกันแชร์ด้วยนะคะใครที่อยู่แถวบางคล้าและพบเห็นคุณตาก็อย่าลืมช่วยอุดหนุนคุณตาแกด้วยนะคะและหวังว่าจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือคุณตาด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากไทยฮิสขอบคุณค่ะ